รปภ.มาช่วยฉันยกของหน่อยเร็วๆเร็วที่หลังเวลาฉันเรียกเนี่ยรีบๆหน่อยเดี๋ยวใช้ห้องงานไม่ทันผมว่าคุณลองมาเช้าๆหน่อยก็ดีนะครับเฮ้ยนี่แกเป็นแค่รปภ.เนี่ยอย่าไปทำเสอะรีบไปช่วยฉันเร็วเร็วครับนี่มันหายไปไหนของมันวะนี่มันชักเอาใหญ่ละนี่รปภ.ไปเอาข้าวปากซอยให้หน่อยสิฉันโทรสั่งไปแล้วเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมไม่เอาให้ครับทำไมเรื่องมากจังนี่มันจะบ่ายโมงแล้วพวกฉันจะเอาเวลาไหนไปกินคิดบ้างไหมเดี๋ยวเจ้านายมาผมกลัวเจ้านายมาไม่เจอผมเดี๋ยวผมจะเดือดร้อนนะครับนี่กลัวเดือดร้อนแต่ไม่กลัวถูกเปลี่ยนงานใช่ไหมฉันบอกให้ไปเอาก็ไปเอาสิเอาเงินไปเดี๋ยวเอ๊ะนายนี่ที่เป็นรปภ.โรงงานฉันนี่แล้วทำไมถึงไม่อยู่ที่ป้อมเนี่ยฮะวันนี้เพิ่งซื้อข้าวกลับไปกินหรือยังไงล่ะคือผมขอโทษครับคือว่านี่ฉันจะต้องเอาเรื่องแกแน่ๆเลยนะนี่แกรีบกลับไปทำงานเดี๋ยวนี้เลยป่ะครับที่หน้าที่มาอย่างนี้ได้ไงอยู่ที่หน้าป้อมฮะคุณเคให้ผมถือของมาส่งครับมันใช่เรื่องใช่หน้าที่ของแกไหมเนี่ยฮะอีเวนขับรู้จักหน้าที่ตัวเองซะบ้างสิคือผมขอโทษครับมีแกไปเลยนะรีบกลับไปทำงานของแกเลยป่ะครับน้องวยืนอยู่ได้ครับแม่เป็นไงบ้างนี้แม่ดีขึ้นแล้วจ้ะพี่แม่เนี่ยเขาบ่นหาพี่ทุกวันเลยนะสงสารแม่แกจังบอกแม่เลยนะอาทิตย์หน้าวันหยุดยาวโรงงานจะปิดหลายวันพี่จะได้กลับไปหาแม่แล้วนะแม่คงจะดีใจมากเลยจ้ะพี่เดี๋ยวนี้จะบอกแม่ให้นะคิดถึงนะจ้ะพี่บอกแม่บอกลูกๆด้วยนะพี่จะซื้อของไปฝากจะได้กลับบ้านกันแล้วนะครับจะได้กลับบ้านแล้วลูกจะได้ของฝันแล้วเดี๋ยวฉันจะให้นายอยู่เวรควงกะยาวไปจนถึงเปิดงานเลยนะแต่วันนี้ผมจะกลับบ้านแล้วนะครับทำไมฮะมันสำคัญมากนักหรอวะฮะมีงานให้ทำเนี่ยแกกลับไม่อยากทำนะฉันสั่งให้แกอยู่แกก็ต้องอยู่ไม่งั้นก็ลาออกไปครับผมครับyou
บ้านดีๆนะครับนี่พี่คงไม่ได้กลับแล้วล่ะบอกแม่กับลูกด้วยนะพี่คงได้กลับปีหน้าแหละไม่เป็นไรจ้ะพี่ดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนเป็นห่วงพี่นะช่วยฉันดูของหน่อยเร็วๆเร็วสิพี่หลังเนี่ยเวลาฉันเรียกเนี่ยรีบๆหน่อยเดี๋ยวฉันเข้าห้องน้ำไม่ทันผมว่าคุณลงมาช้าๆหน่อยก็ดีนะครับเฮ้ยนี่เกิดเป็นแค่รปภ.เนี่ยอย่ามาทำเซอร์รีบมาช่วยฉันเร็วนี่รปภ.ไปเอาข้าวปากซอยให้หน่อยสิฉันโทรสั่งไปแล้วผมขอกินข้าวก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปเอาให้ครับทำไมเรื่องมากจังนี่มันจะบ่ายโมงแล้วแล้วพวกฉันจะเวลาไหนไปกินคิดบ้างไหมปวดเจ้านายมาไม่เจอผมเดี๋ยวผมจะเดือดร้อนครับนี่กลัวเดือดร้อนแต่ไม่ควรถูกเปลี่ยนงานใช่ไหมนี่โมทำอะไรวะผมเดินตรวจบริเวณโรงงานอยู่ครับผมแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จวะเนี่ยเกือบจะเสร็จแล้วครับพี่พอเลยนะฉันไม่ให้แกทำแล้วมันเสียเวลาอย่าให้ผมออกเลยครับถ้าผมโดนไล่ออกลูกเมียและแม่ผมจะอยู่ได้ลำบากท่านนายช่วยกรุณาผมด้วยนะครับจะไล่ผมออกเลยครับผมขอเลยครับฉันจะให้แกกลับไปหาครอบครัวก็อยากกลับไปไหมล่ะอยากกลับครับอยากกลับขอบคุณนายมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ